อีนี่คือจินนี่ยักษ์จากตะเกียงวิเศษสวัสดีครับนายมีอะไรให้รับใช้ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีแอคชั่นทีเซอร์ตัวอย่างอะละดินยักษ์ในตะเกียงวิเศษเป็นหนังรักแอคชั่นเรื่องล่าสุดจากทางวอลต์ดิสนีย์นะฮะซึ่งหยิบจับแอนิเมชันในตำนานนะครับมาทำเป็นหนังคนแสดงจริงครับก็ทำมาแล้วหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็น Maleficent The Jungle Book Christopher Robin Beauty and the Beast ล่าสุดก็เป็น Aladdin นะครับเราจะได้ดู Aladdin แล้วก็มี Dumbo ด้วยนะที่จะเข้าฉายจอเข้าฉายปีหน้านี้ก็ต้องบอกว่า Aladdin กับยักษ์ในตะเกียงวิเศษเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากไม่ว่าจะเป็นของ Disney เองก็ตามหรือว่าเป็นของการ์ตูนค่ายอื่นเนี่ยเหมือนจะเคยมีนะเท่าที่เคยดูไม่ใช่ของดิสนีย์อ่ะแต่ที่ดังที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นของดิสนีย์นี่แหละแล้วก็แม่งใครรุ่นผมเนี่ยน่าจะเคยดูตอนที่มันออกช่อง7ตอนเช้าอ่ะนะโอ้ตอนนั้นเนี่ยคิดถึงมากเลยแต่ผมไม่เคยได้ดูอ่ะผมดูการ์ตูนจากญี่ปุ่นซะมากกว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับน่าสนใจไม่น้อยเพิ่งปล่อยทีเซอร์เทรลเลอร์ลองไปดูกันก่อนแล้วกันว่าทีเซอร์สั้นๆเนี่ย1นาทีครึ่งเนี่ยมีอะไรน่าสนใจไหมนะฮะกับอาลาดินในเวอร์ชันคนแสดงจริงแล้วค่อยไปพูดคุยรายละเอียดกันนะครับก่อนไปรีแอคชั่นกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเหมือนเดิมนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับคลิปนี้มีเด็กชายธีรพัฒน์สานนท์7บาทและก็คุณสุนิวัฒน์เหี้ยมหาน16บาทครับผมต้องขอขอบคุณทั้งคู่เลยนะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจสนับสนุนเข้ามานะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจสนับสนุนได้โดเนทกันได้นะฮะรายละเอียดมีใต้คลิปไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าอาลาดินเนี่ยยักษ์ในตะเกียงวิเศษเวอร์ชันนี้จะน่ากลัวหรือเปล่านะอีนี่คือยักษ์ในตะเกียงวิเศษมาขอรับใช้นายไปโอ้โหทะเลทรายเมืองสวยเว้ยกูรู้แล้วจากดิสนีย์อ่ะเฮ้ยหัวเสียงทรานสฟอร์เมอร์เฮ้ยขนลุกเลยอ่ะผมชอบอ่ะเวอร์ชันนี้อุ้ยขนลุกสัสๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีแอคชั่นทีเซอร์เทรลเลอร์อาลาดินในเวอร์ชันคนแสดงจริงนะครับเป็นทีเซอร์สั้นๆ1นาทีครึ่งโอ้โหแต่แม่งรู้สึกทรงพลังแบบแปลกๆเหมือนกันนะฮะแม้จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนักแต่ที่ผมเฮ้ยในตัวอย่างเนี้ยไม่ใช่อะไรนะฮะอาลาดินในเวอร์ชันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดในการ์ตูนที่ผมเคยดูในตอนเด็กครับผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนนะแต่ผมจำได้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพระเอกเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่ในสลัมแล้วแบบไม่ค่อยมีเงินน่ะแล้วบังเอิญเข้าไปในถ้ำอ่ะแต่ในเวอร์ชันนั้นน่ะเด็กคนนั้นน่ะพระเอกอะนะจะเป็นถ้ำเหมือนประมาณว่าถ้ำนกเว้ยเออถ้ำใหญ่ๆอ่ะมันไม่ใช่ถ้ำเสือแบบนี้นะแล้วเข้าไปเจอกับสมบัติมากมายอ่ะไปเจอกับตะเกียงวิเศษเขาให้ครับผมเท่าที่ผมจำได้มันจะมีตัวโกงอีกคนนึงอ่ะที่ใช้ตะเกียงอีกแบบนึงแล้วยักษ์สองตัวต้องสู้กันอ่ะลักษณะเรื่องราวมันจะคล้ายเรื่องนั้นนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอลาดินเวอร์ชันของดิสนีย์ที่เป็นซีรีส์อ่ะเนื้อเรื่องแบบนี้ไหมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบที่ผมเคยดูตอนเด็กอ่ะโอ้โหชอบเลยนะครับมันสั้นๆน่ะปะอีกทีนี่น่าจะเป็นธีมเรื่องเนี่ยน่าจะอยู่ในอินเดียเท่าที่เดานะในยุคโบราณอยู่เหมือนกันถ้าให้ผมเดานะอาลาดินเนี่ยต้องนำทางใครสักคนน่ะไปเข้าถ้ำเนี้ยแล้วถ้ำเนี่ยมันเลือกคนมันก็เลยปิดทางให้อาลาดินอยู่ในถ้ำแค่คนเดียวอันนี้พูดแบบไม่รู้นะไม่เคยดูอาลาดินในเวอร์ชันการ์ตูนนะแต่ผมเคยดูแบบที่แบบเด็กมากเลยมันเป็นเรื่องราวประมาณนี้โอ้โหจำได้เฉย
เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนเดียวที่เข้าไปได้นี่ไงไปเป็นกลุ่มเนี่ยโอ้เหมือนผักอลาดินเข้าไปก่อนแล้วทางก็ปิดซะอย่างนั้นเห็นเพชรในตรงเนี่ยแล้วเข้าไปเจอสมบัติมากมายเข้าไปเจออาหารอะไรมากมายอลาดินก็ไปเข้าไปกินอยู่ข้างในอ่ะเสพสมอยู่อ่ะโอ้โหน่าดูนะโอ้ยเนี่ยแล้วก็ไปขัดตะเกียงแล้วก็แม่งยักออกมาฮะผมโอ้โหสองรอบเลยอิ่มเลยนะฮะสำหรับการเลี้ยงชั้นนี้ก็ใครรำคาญก็ต้องขออภัยด้วยนะพูดเยอะหน่อยเหมือนรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเหมือนความทรงจำในวัยเด็กกลับมาสำหรับการดูอลาดินเนี่ยนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของอลาดินอะไรมากมายความน่าสนใจในคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายเราจะได้เห็นการเปิดตัวอลาดินนี่แหละแล้วก็เราจะได้เห็นพระเอกนะครับนักแสดงนำอย่างมีนามแมสุดนะครับคนนี้ที่เป็นคนเข้าไปหยิบตะเกียงขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นใครนะฮะดูจากผลงานอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องที่น่าสนใจที่เขาแสดงเลยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมวอลต์ดิสนีย์ถึงเลือกเขามาแสดงนะฮะแต่ดูแล้วหล่อนั้นหล่อสไตล์อินเดียหน่อยนะฮะหนังที่เขาแสดงเนี่ยผมไม่รู้จักสักเรื่องเลยนะถ้าที่ไปดูประวัติอะแต่คนที่น่าสนใจสุดๆเนี่ยเป็นจินนี่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนฮะวิลสมิธครับผมอดีตพระเอกยอดฮิตของอเมริกานะฮะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยงานจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไปโผล่หนังเรื่องไหนเนี่ยรู้สึกคนจะหยีทุกเรื่องด้วยลักษณะนิสัยเขาที่ไปออกงานแล้วเวียงนะฮะคนอเมริกาไม่ค่อยชอบเขาไม่รู้เหมือนกันว่าไปโผล่หนังเรื่องนี้แล้วแสดงเป็นจีนี่เป็นยักษ์ด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนะยังนึกไม่ออกวิลสมิธเนี่ยลักษณะเขาผอมนี่จีนี่นี่มันตัวอ้วนตัวใหญ่บึกบึนนี่ถ้าแสดงเป็นจีนี่เนี่ยต้องเป็น CG ของวิลสมิธผสมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลักษณะยักษ์จีนี่แห้งๆอันนี้เราก็ต้องเดากันไปนะฮะน่าสนใจไม่น้อยว่ะแล้วเหลือไปเห็นนักแสดงเนี่ยยังมีนาโอมิสกอตนะฮะเจ้าหญิงจัสมินโอ้โหแสดงเป็นเจ้าหญิงคนนี้นะฮะน่าคุ้นๆนะอ๋อแสดงใน Power Ranger แล้วก็เดอะมาเชียนนี่เองครับเหมือนจะเคยเห็นแวบๆนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าชายแอนเดอร์สคนนี้แสดงในเกมไหนนะผมเพิ่งดูล่าสุดแล้วก็น่าจะมีพวกที่พาเข้าทงเข้าถ้ำอะไรแต่ไม่เห็นรายชื่อนักแสดงสักเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผู้กำกับเนี่ยน่าสนใจนะฮะเขาก็คือกายริชชี่ครับผู้กำกับที่มีลายเซ็นจ๋าในการทำหนังแต่ละเรื่องที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากอย่างเช่น King Arthur อย่าง The Man from Uncle อย่าง Sherlock Holmes ครับโอ้โหลายเซ็นของเขาเนี่ยจ๋ามากแล้วมาทำอลาดินเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นแนวปุ๊บๆๆๆไฮเทคอะไรแบบนั้นแอคชั่นอะไรกันเปล่าต้องรอดูครับเดาเลยมากเดี๋ยวรอดูตัวอย่างเต็มดีกว่าครับกูก็มั่วไปเรื่อยนะอันนี้เป็นการพูดคุยมั่วๆนะครับผมก็ทีเซอร์เนี้ยไม่ให้คะแนนแล้วกันแม่งสั้นเหลือเกินนะฮะทีเซอร์ผมก็จะไม่ให้คะแนนนะเพื่อนๆชอบกันไหมล่ะสำหรับตัวอย่างนี้ใครชอบหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะผมเองก็โอ้โหดูตั้งแต่เด็กก็จำเรื่องเนื้อหาไม่ค่อยได้แต่เคยดูเวอร์ชันนึงอ่ะที่มันเป็นการ์ตูนอย่างที่ผมบอกใครรู้ว่าเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันไหนบอกผมทีนะอลาดินเนี่ยก็จบแล้วนะสำหรับการเรียกชั่นหนังเรื่องนี้นะขำๆกันไปนะเป็นการพามาดูขำๆกันไปอย่าคิดมากนะฮะไว้เจอใหม่กับการเรียกชั่นเรื่องหน้านะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ